สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็เตรียมใจทำเป็นเมนูผัดคะน้าปลาสลิดนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ปลาสลิดนะครับซื้อมาแล้วก็ให้ล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงแล้วก็ผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำหลังจากนั้นก็บังสักหนึ่งรอยนะครับผัดคะน้านะครับล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็หั่นเป็นท่อนพริกกระเทียมครับเดี๋ยวเราจะนำมาตำพอหยาบหยาบซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายวันนี้เราจะใช้น้ำมันหมูผัดนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาตำพริกกระเทียมกันก่อนครับโอเคเราจะตำประมาณนี้พอนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปน้ำมันร้อนแล้วครับเราจะทอดให้สุกสักประมาณ 90% นะครับหลังจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นหลังจากปล่อยให้ปลาสลิดเราเย็นตัวลงก็ทำการแกะเอาเนื้อออกมานะครับใครถนัดอย่างไหนก็ทำนั้นเลยนะครับท่านก็ถนัดแบบแล่เนื้อสดๆออกมาแล้วค่อยทอดเนาะหั่นเนื้อปลาให้เป็นชิ้นโตนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปทอดต่ออีกหนึ่งรอบให้ปลาเรากรอบนี่ครับตอนแรกว่าจะเอาทั้งแผ่นนะครับแต่เดี๋ยวคนดูตกใจขอแบ่งหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรานำไปทอดต่ออีกรอบนึงนะครับรอให้น้ำมันร้อนนะครับหลังจากนั้นก็นำปลาสลิดของเราลงทอดอีกครั้งเราจะใช้เวลาทอดไม่นานแล้วนะครับมันหมูนะครับนำพริกกระเทียมของเราลงผัดให้หอมครับพริกกระเทียมหอมตามด้วยคะน้าเลยครับให้เอาส่วนแข็งลงผัดก่อนนะครับส่วนแข็งที่ว่านั้นก็คือโคนของคะน้าผัดสักครู่ต่อตามด้วยส่วนที่นิ่มเลยครับ
เดี๋ยวผมจะขอใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็รีบปรุงรสเลยครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับรีบผัดอย่างว่องไวเลยนะครับปลาสลิดครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตาในจานกันผัดคะน้าปลาสลิดฝีมือผู้เรียมใจครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูผัดคะน้าปลาสลิดฝีมือผู้เรียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็เหมาะมากเลยนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ